หากลูกคุณมีอาการหน้าเหลืองตัวเหลืองมีอาการซึมลงไม่ดูดนมจะอันตรายแค่ไหนคุณหมอมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดเมื่อคลอดออกมาแรกๆอาจมีอาการตัวเหลืองทำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นกังวลอย่างมากเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่คลายความกังวลเราไปทำความรู้จักว่าภาวะตัวเหลืองคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรกันก่อนนะคะภาวะตัวเหลืองนะคะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิดค่ะโดยเกิดจากการที่ในร่างกายนั้นมีสารบิลิรูบินในเลือดเพิ่มมากขึ้นสารบิลิรูบินเกิดจากการที่เม็ดเลือดแดงแตกสลายแล้วก็เข้าผ่านกระบวนการที่ตับและถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางอุจจาระและปัสสาวะจึงทำให้อุจจาระและปัสสาวะของเรานั้นมีสีเหลืองค่ะโดยทั่วไปในทารกแรกเกิดจะตรวจพบภาวะตัวเหลืองได้ตั้งแต่อายุ 2-3 วันหลังคลอดค่ะอาการของภาวะตัวเหลืองเป็นอย่างไรคะส่วนใหญ่ทารกจะเริ่มตัวเหลืองจากบริเวณใบหน้าก่อนแล้วลามไปที่ลำตัวและแขนขาส่วนอาการอื่นๆมักจะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะมีวิธีสังเกตลูกตัวเหลืองได้อย่างไรบ้างคะก่อนอื่นคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อที่จะสังเกตสีผิวของทารกได้อย่างชัดเจนค่ะหากทารกมีภาวะตัวเหลืองที่เห็นได้ชัดจะเห็นได้จากตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีผิวของลูกจะค่อนข้างเหลืองค่ะแต่หากคุณพ่อคุณแม่เห็นไม่ชัดให้ใช้เป็นนิ้วนะคะกดไปที่ผิวหนังของทารกหรือว่าใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้กดไปที่ผิวหนังทารกแล้วแยกออกจากกันและดูผิวหนังที่อยู่ด้านล่างหากผิวหนังด้านล่างเป็นสีเหลืองแปลว่าทารกมีอาการตัวเหลืองค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเหลืองของลูกโดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์แรกหากตรวจพบว่ามีภาวะตัวเหลืองเพิ่มมากขึ้นให้คุณพ่อคุณแม่รีบพาน้องกลับมาโรงพยาบาลค่ะความรุนแรงจากภาวะตัวเหลืองเป็นอย่างไรคะหากค่าบิลิรูบินในเลือดนั้นสูงมากค่าตัวเหลืองจะไปสะสมที่สมองและทำให้เกิดอาการทางสมองตามมาเช่นซึมตัวอ่อนดูดนมได้น้อยร้องเสียงแหลมชักเกรงหลังแอ่นและหากเราไม่ได้รีบรักษาภาวะนี้จะเป็นมากขึ้นอาจทำให้ทารกมีความพิการทางสมองอย่างถาวรได้ค่ะการรักษาภาวะตัวเหลืองทำอย่างไรคะคุณหมอการรักษาภาวะตัวเหลืองที่สำคัญคือการส่องไฟค่ะโดยเราจะใช้เป็นหลอดไฟที่เป็นแสงสีฟ้าซึ่งมีความยาวคลื่นเฉพาะในการส่องไฟเพื่อลดระดับตัวเหลืองโดยในขณะที่ส่องไฟลูกจะต้องได้รับการถอดเสื้อผ้าออกจนหมดเพื่อให้ผิวหนังสัมผัสกับแสงไฟมากที่สุดแต่จะมีการปิดตาเอาไว้เนื่องจากว่าแสงไฟอาจเป็นอันตรายต่อจอประสาทตาของลูกได้ค่ะและในขณะที่ส่องไฟทารกอาจมีภาวะถ่ายเหลวมีผื่นหรือสูญเสียน้ำเพิ่มมากขึ้นได้การตากแดดและการให้ทารกดื่มน้ำนะคะไม่ได้ช่วยลดอาการตัวเหลืองค่ะอีกทั้งถ้าเกิดเราให้ทารกดื่มน้ำอาจจะทำให้ทารกอิ่มน้ำดูดนมได้น้อยลงทำให้ได้ปริมาณน้ำนมที่ไม่เพียงพอและเกิดภาวะตัวเหลืองเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะทารกหลังคลอดจะได้รับการดูแลที่โรงพยาบาล 2-3 วันเมื่อลูกน้อยกลับบ้านคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตอาการตัวเหลืองตามวิธีที่คุณหมอได้แนะนำหากพบว่าลูกมีอาการตัวเหลืองควรรีบนำมาโรงพยาบาลอย่าปล่อยไว้เพราะภาวะตัวเหลืองเป็นอันตรายต่อสมองลูกน้อยมากเพื่อนๆท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามมาได้ทาง Facebook วิดีโอนี้ทางเรามีแอดมินคอยตอบคำถามและให้ความรู้อยู่ครั้งต่อไปติดตามเราได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ